สวัสดีทุกคนวันนี้เดียนตื่นมาอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยทำเลยจ้ะเมนูนี้ลาบบะหมี่กึ่งหมูสับจ้าบะหมี่กึ่งที่เดียนลวกจนเส้นนุ่มกำลังดีหมูสับก็อร่อยถึงใจชิ้นเล็กๆเวลาเคี้ยวมันมากนำมาคลุกเคล้ากับน้ำลาบที่ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดถึงใจจากนั้นดำบะหมี่กึ่งเส้นนุ่มมาคลุกกันอีกครั้งจนน้ำลาบซึมเข้าเส้นโอ้ยแค่คิดน้ำลายก็ส่อแล้วพวกเธอเอาล่ะอย่ารอช้าสายแซ่บทั้งหลายไปจดสูตรแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทำตามเดียนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะจ๊ะตั้งหม้อใส่น้ำนำเส้นบะหมี่กึ่งลงไปลวกได้เลยจ้ะลวกไปเรื่อยๆคอยพลิกไปมาให้สุกทั่วกันนะคะเมื่อเส้นสุกสักเล็กน้อยก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำรอไว้เลยค่ะต่อไปลวกหมูค่ะต้มน้ำให้เดือดใช้น้ำเดิมได้เลยนะจ๊ะนำหมูสับใส่ลงตะแกรงและนำลงไปลวกได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ทัพพีช่วยเรือนหมูไปมาด้วยจ้ะเพื่อให้หมูสุกไวขึ้นนั่นเองเมื่อหมูสุกดีแล้วก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำรอไว้เลยค่ะขั้นตอนการทำลาบเทน้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลผงปรุงรสคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีใส่หมูสับลงไปตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วมะนาวบีบลงไปเลยจ้าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่เส้นบะหมี่กึ่งลงไปค่ะหอมแดงผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งโอ้ยแค่นี้เดียนก็น้ำลายส่อแล้วพวกท้อน่าทานไหมคะแซ่บหลายคลุกเคล้าไปเลยจ้ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ยกลงเสิร์ฟกันเลยจ้ารออะไรอยู่พร้อมทานแล้วค่ะเมนูลาบบะหมี่กึ่งหมูสับเสิร์ฟพร้อมแตงกวาและก็ถั่วฝักยาวยังไม่พอเดียนเพิ่มพริกทอดเข้าไปด้วยตัดกันดีมากแซ่บหลายเวอร์เอาล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชวนเพื่อนมาจอยกันเลยพวกเธอทำตามเดียนเลยค่ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook, IG, Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ